รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลูกเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับพบกับผมตั๊กณภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับวันนี้เรามาบรรยากาศสบายๆนะครับที่นี่ครับเขาเรียกว่าบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทอยู่ที่คลองโคนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ไกลจากกรุงเทพทางผ่านไปผ่านมาที่นี่เรียกว่ามีเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติเขาเป็นสถานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเกี่ยวกับป่าชายเลนกิจกรรมเพียบและที่สำคัญมันเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบของเราในวันนี้อย่างไรถึงพริกถึงขิงเวลาดีๆครับวันนี้วันศุกร์10:15 นที่ไทยรัฐทีวีช่อง32เราไปลุยกันเลยดีกว่าตามผมมาเลยครับครับพามาถึงตรงนี้ครับสัญลักษณ์ของที่นี่หรือเปล่าผมไม่ทราบได้เป็นว่าถามเจ้าของบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอแนะนำครับคุณสุภกิจแพทย์เกรงครับผมปัจจุบันเป็นผู้บริหารใช่ครับแทนคุณพ่อแล้วก็พ่อยังคอยดูแลช่วยดูแลอยู่ด้วยพ่อช่วยดูแลอยู่นะครับนี่เป็นรุ่นลูกใช่ครับรุ่นลูกแล้วครับถามเลยจุดเริ่มต้นของการทำแบบเป็นรีสอร์ทเชิงอนุรักษ์แบบนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มจากที่ว่ามีหน่วยงานรัฐบาลนะครับครับเขาเริ่มเข้ามาสนใจเข้ามาฟื้นฟูป่าชายเลนทางเราก็เลยคิดว่าน่าทำเป็นกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมารองรับนั่นแปลว่าเมื่อก่อนเดิมทีเป็นอะไรก็เดิมทีก็เป็นจากอบต.รับงานแล้วคือพาลงเรือเรียนรู้ใช่ครับเรื่องของหอยแครงครับผมแค่นั้นอ๋อเริ่มที่หอยแครงก่อนใช่ครับก่อนเป็นรีสอร์ทนะใช่ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับมากี่ปีแล้วที่นี่เปิดมาทั้งหมด11ปีครับ11ปีครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่น้อยนะแน่นอนครับแน่นอนกิจกรรมมีเยอะเยอะครับผมที่เห็นนี่เป็นสัญลักษณ์ของแลนด์นั่นไงครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ด้วยแหละครับเพราะที่นี่จะเป็นแหล่งหอยแครงหอยแครงเยอะใช่หอยแครงเยอะมากใครชอบกินหอยแครงบ้างผมละคนนึงครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับหอยแครงที่นี่เขามีเยอะครับผมงั้นไม่ต้องช้าเลยเราไปดูเรื่องหอยแครงกันก่อนแล้วค่อยดูวัตถุกิจกรรมอื่นมีมีครับก็มีเดี๋ยวไปที่บดาเลนครับไปปลูกป่าเจ๋งเลยงั้นไปดูหอยแครงก่อนครับเชิญครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จะลงเรือกันแล้วครับพี่เขาบอกว่าผมควรจะเปลี่ยนกางเกงสักเล็กน้อยครับเพราะว่าจะได้เข้าไปลุยกันได้เต็มที่อ้าวขออนุญาตเปลี่ยนกางเกงแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเจอกันจะตามไปทำไมล่ะครับวันนี้ทำไมทำแมนี่แล้วครับคุณบีพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับงั้นผมต้องถามพี่ครับว่าพี่พร้อมนะครับครับงั้นผมพร้อมนะครับครับผมครับงั้นไปกันเลยแม่ไปเลยครับบอกใครดีฮะคนขับอะครับคนขับมองข้างหลังก่อนอ๋อมาครับสวัสดีครับพี่คนขับชื่ออะไรครับวันนี้ชื่อตึงครับคุณตึงผมมาครับพี่ตึงครับสวัสดีครับดีครับพี่พร้อมครับแล้วครับไปไกลไหมครับประมาณ15 นาทีครับ15 นาทีครับถึงจุดหมายครับเป็นอะไรก่อนครับก็เดี๋ยวพาไปที่บดาเลนก่อนเลยครับที่บดาเลนเลยนะฮะไปเละเลยนะครับผมอย่างแรกก็จะมีเก็บหอยแครงด้วยครับอ๋อเก็บหอยแครงด้วยใช่ครับเฮ้ยดีเลยครับปกติเราเคยเห็นนะเก็บหอยแครงกันในบ่อมีน้ำลึกๆเนาะไอ้ที่บดาอันนี้จะที่บนดินครับที่บนดินใช้ฝังตัวอยู่ตามหน้าดินนะครับอ๋อไม่ใช่หอยหลอดหน้านี้ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าใจผิดนะฮะอันนี้ที่หอยแครงจะอยู่ตามดินโคลนครับหอยหลอดจะอยู่ดินทรายโอเคครับมุ้ยผมอยากเห็นนั่งเลยที่บดานะเก็บหอยแครงไอ้หอยคางเป็นไงฮะหอยคางจะมีขนครับเหมือนกันไหมหอยแครงหน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเขาจะดูเรียวเป็นแบนฝาแล้วเขาได้เก็บอันนี้ไหมฮะมีเก็บเหมือนกันหอยคางจะไม่ค่อยไม่อยู่ตื้นครับอ๋ออยู่ลึกใช่ผมไม่ได้พูดตลกคุณผู้ชมครับมันมีจริงๆหอยแครงกับหอยคางวันนี้เราไม่ได้เห็นหอยคางเนาะไม่ได้เห็นครับครับนะที่นี่เป็นรีสอร์ทใช่ครับที่ผมเข้าไปในห้องสบายใหญ่โตมากเลยมีหลายแบบมีห้องก็คือว่าจะมีตั้งแต่2ท่าน4ท่านจนถึง20ท่านนะครับมาเป็นกรุ๊ปก็ได้มาคู่ก็ได้ได้มาเป็นแพ็คเกจมีมั้ยแพ็คเกจก็จะมีเป็นแพ็คเกจวันเดียวกลับนะครับยังไงฮะไปกลับไปกลับวันเดียววันเดียวก็วันเดียวกลับก็มีอาหารให้1มื้อนะครับพร้อมกิจกรรมทั้งหมดคือมื้อไหนฮะอาหารมื้อเที่ยงครับมื้อเที่ยงตอนเช้าก็ประมาณ10 โมงลงเรือทำกิจกรรมไปที่บดาเลนครับไปปลูกป่าชายเลนแล้วล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมชาติไปดูลิงแสมนะครับดูลิงใช่ครับแล้วก็ไปทานอาหารเที่ยงที่กระเตงกลางทะเลที่กระเตงใช่ครับกระเตงคืออะไรอธิบายท่านผู้ชมนิดนึงกระเตงนะครับเขาจะมีไว้
สำหรับเฝ้าหอยแครงครับเป็นเรือนสูงสูงใช่ครับเป็นบ้านที่อยู่กลางหอยเลยพร้อมหอยเลยใช่ครับเดี๋ยวเห็นก็รู้กันใช่ครับนี่แสงกระเพรเลยครับเต็มฝีจักอันนี้ลิงแสมใช่ฮะก็คล้ายกันแหละลิงนี่นั่งอยู่คนเดียวเลยนะบรรยากาศดีครับนี่ค่อยๆเลี้ยวซ้ายเข้าในซอยนะมันจะเข้าสู่เขตป่าชายเลนใช่ไหมอันนี้เข้าแล้วครับอยู่เข้าแล้วนะแต่ว่ามันแยกเป็นซอยๆใช่ครับทะลุกันหมดไหมฮะทะลุกันหมดไหมไม่อันนี้เข้าไปทางตันหมดครับตันหมดเหรอตันหมดเคยเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับข้อควรระวังเกี่ยวกับป่าชายเลนข้อควรระวังเหรอครับก็ระวังตอนขึ้นไปปลูกป่าก็ระวังตัวเพียงอย่างเดียวครับที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ครับมันจะคมใช่ครับมันจะบาดเท้าได้นะใช่ครับอันนี้เป็นโครงการปลูกป่าชายเลนใช่ครับเป็นของโครงการของประเทศครับครับตั้งแต่พ.ศ. 2540ครับ40โอ้ครับที่บอกว่าตอนนั้นที่บอกว่าเราเสียป่าชายเลนไปเยอะใช่ครับป่าชั้นนอกเนี่ยจะต้องเป็นต้นตะแหมครับชั้นนอกหมายถึงรอบนอกด้านนอกสังเกตครับต้นเนี่ยต้นตะแหมเนี่ยเขาจะไม่ตั้งตรงครับครับเขาจะเอียงทุกต้นเลยที่เห็นอยู่นี่คือตะแหมนะฮะเขาจะไปตามแรงคลื่นแรงลมแรงน้ำได้อ๋อนี่คือต้นตะแหมแล้วป่าด้านในคือป่าชั้นในมาเข้ามาก็จะเป็นป่าโครงการครับแต่ว่าข้างในนี่มีโครงการด้านไหนด้านไหนอันนี้ป่าชั้นแรกใช่ครับใช่คอยรับทะเลใช่ครับอ๋อคือป่าแสมเขาจะกันขึ้นลมแต่ว่าลิงแสมอยู่ที่นี่ใช่ครับข้างในกองกลางลิงกองกลางไม่มีท่านผู้ชมครับทำไมอ่ะทำไมลิงกองกลางไม่มีไม่มีแต่ลิงแสมนั่นสิครับไอ้ลิงกองกลางอยู่ที่ไหนใครรู้จักบ้างจะเห็นว่าลากกองกลางนะคำว่ากองกลางมันดูมันเขาจะมีรากออกมาตรงข้างต้นลำต้นจะเห็นอย่างนี้นะฮะสำหรับมีรากเล็กๆนะฮะแต่ตะแหมเขาจะมีรากที่มองมาจากตามหน้าตะแหมจะเท่งขึ้นแทนใช่ครับคนละแบบกันนะฮะนี่ข้อแตกต่างเวลาสอนลูกหลานจะได้เข้าใจได้ใช่ครับอันนี้คือโครงกลางอันนี้คือตะแหมเราจะดูกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวปลูกตรงด้านข้างเนี่ยนั่นแหละครับสิ่งที่ผมเปลี่ยนกางเกงมาเพื่อสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะเละกันแล้วครับลุยกันให้เละเลยครับป่าอันนี้ป่าโครงกลางนี่ปักเขาปักขนาดนี้เลยโอกาสรอดเนี่ยก็คืออยู่จะอยู่ที่ประมาณ 60% ครับอันนี้ปลูกกี่วันแล้วฮะอันนี้ประมาณน่าจะเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนนะท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่มันโตช้าเหมือนกันนะโตช้าครับโตช้าเพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสที่มันจะรอด100ต้นโตกี่ต้นตีไป60ต้นครับ60ต้นเอาวะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนลิงมาถอนมั่งหรือว่าไอ้ลิงมือซนครับผมหรือตัวเพียงมาเกาะอะไรพวกเนี้ยอ๋อก็เป็นไปได้ครับโอเคงั้นลุยเลยพี่เขารอนานแล้วอ่ะทุกคนสตาร์ทเครื่องแล้วไปเลยลงนะฮะครับเชิญเลยครับพร้อมโอ้ยเย็นดีครับท่านผู้ชมดูครับดูความลึกของมันนะฮะอันนี้คือต้นโกงกลางนะครับป่ะไอ้เนิร์ดแต่ดินเนิร์ดอ๋อนี่แข็งขึ้นนะฮะก็จะเท้าพยายามค่อยปลูกด้านในหน่อยก็ได้ครับอ๋อกดอย่างนี้เหรอเท้าเพิ่มเป็นหลุมครับกดให้เป็นหลุมงี้แล้วฝั่งต้นกล้าไปแล้วก็กดฝั่งต้นกล้าต้นเดียวนะฮะอย่างนี้ทางลึกแค่ไหนฮะท่านี้นะฮะแล้วยุบไปนะกดโอเคขออนุญาตแล้วเราก็เหยียบต้นนี้ตายโอ้ตรงนี้นะฮะประมาณนี้เหยียบลงไปประมาณนี้ครับครับผมก็จะฝังมันตรงนี้อืมดินมันนุ่มมากเลยครับท่านผู้ชมครับน่าเอาไปปั้นอะไรได้เนี่ยขอบคุณครับพี่ตรงห่างศอกหนึ่งประมาณนี้เลยแล้วกันนี่เนี่ยผมชอบอ่ะดินมันนุ่มมากอ่ะท่านผู้ชมละเอียดยิบมันเป็นเลนนะนะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่เราไม่เคยสังเกตฮะพอกหน้าเดี๋ยวตากล้องจะโดนฮะผมจะครับท่านผู้ชมครับผมหวังว่ามันจะรอดทุกต้นนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นเพราะว่าป่าชายเลนกับป่าโครงการต้องบอกว่ามีประโยชน์กับพวกเรามากมายมันไม่ใช่แค่ต้นไม้มันสามารถยึดเอาแผ่นดินให้เราไม่ให้เราสูญเสียแผ่นดินจากการถูกน้ำทะเลซัดแล้วมันจะเป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆตัวน้อยที่เข้ามาหลบอยู่ในนี้นั่นแหละครับมันคือแหล่งอาหารธรรมชาติที่เราพึงรักษาไว้อย่างน้อยวันนี้ผมได้ทำประโยชน์10ต้น12ต้นท่านก็ทำได้เช่นกันครับอ้าวเราไปลุยกันต่อเรื่องหอยแครงเชิญครับไปพี่ลุยเลยถ้าหากดูเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงถึงจุดหมายแล้วครับแค่ข้ามฝั่งมันหน่อยเดียวครับตรงนี้นะครับที่เห็นเวิ้งว้างอันไกลโพ้นนี่คืออะไรฮะ
มาเก็บใบแข้งที่ประดานเรียนตรงนี้นะฮะใช่ครับพี่ประดานเก็บหอยแครงลุยเลยชงโอ้โหนุ่มเลยฮะหายลงไปหายไปครึ่งตัวโอ้โหถ้าไม่มีกระดานจะเป็นยังไงฮะผมก็จะจมอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะจมลงไปเรื่อยๆครับจมมีดิฟนี่มีปัดมีดิฟซ้ายดิฟขวานะฮะพี่ก็ทำเหมือนง่ายฮะพี่ตึงพี่ตึงสาธิตผมก่อนมันขี่ยังไงถีบยังไงเริ่มต้นต้องนั่งตรงไหนเอามามาแล้วอันแรกต้องจับนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่แล้วคุกเข่าคุกเข่าแล้วขายันยันหลังขาอ๋อยันหลังโอเคแล้วก็ใช้เท้าถีบใช้เท้าถีบไปนะแล้วจะบังคับทางทิศทางไงเราใช้ฝืนนะใช้มืออีกข้างฝืนอ๋อให้อีกข้างฝืนอย่างนี้อ๋อมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปแล้วกลับไม่ได้ผมได้หอยแครงนะครับท่านผู้ชมได้หอยตลับมาเนาะนี่หอยแครงหู้นี่โอ้โหแต่มันเจ๋งดีครับนี่ครับทุกครับมีทั้งหอยแครงมีทั้งหอยตลับโอ้แต่หอยตลับเยอะเชียวนะครับแถวนี้หอยตลับเยอะครับจากการถีบไป1รอบของผมแค่นี้ก็หอบแล้วล่ะแต่สนุกดีนะนี่อย่างที่เห็นนี่ฮะเอาประมาณนี้พอสนุกครับเขียนว่าฟาร์มหอยแครงบ้านไม้ชายเลนบลัดคอคเคิลฟาร์มท่านครับที่นี่คือฟาร์มที่อยู่ด้านนี้ใช่ไหมใช่ครับบริเวณด้านหลังเนี่ยทั้งหมดเลยครับจะเป็นฟาร์มหอยแครงทั้งหมดเลยของบ้านไม้ชายเลนจะมีของบ้านไม้ชายเลนด้วยและเจ้าอื่นด้วยเจ้าอื่นด้วยคือโคโคกันมาใช่ครับครับเป็นที่น่าเสียดายว่าน้ำมันลงน้ำมันลงครับตอนนี้น้ำลงเลยใช่ครับอ๋อแต่ว่าน้ำขึ้นมันลากได้ถ้าตอนน้ำระดับน้ำอีกประมาณสูงวันนี้ประมาณสักเมตรครึ่งสองเมตรนะครับก็เราจะใช้เรือลากใช้เรือลากใช่ครับไอ้ที่เราไปถีบประดาเลนเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของภูมิปัญญาชาวบ้านใช้มือเก็บใช้มือเก็บครับผมแต่นี่คือเอาเรือลากเลยเราก็จะเห็นหอยเยอะเลยใช่ครับมันจะได้แบบจำนวนมากครับเขาลากที่ลากคือเขาเอาแขนลงไปหรือว่าเขาเอาอวนลากเขาจะมีตะแกรงเหล็กครับเป็นตะแกรงครับตะแกรงเหล็กที่เป็นที่สี่ครับเราใช้ทิ้งลงไปอ๋อทิ้งเลยแล้วก็ลากเลยเรือลากเลยใช่ครับอ๋อแบบนั้นใช่ครับอ๋อครับแหมเสียดายครับเราไม่ทันแต่จะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่เป็นกระเตงภาคใต้จะเรียกขนำครับขนำใช่ขนำอีกแบบนึงกระเตงเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันครับเหมือนกันใช่ครับที่นี่เป็นที่แรกๆเลยนะฮะที่ทำกระเตงที่นี่ปกติเข้ามาทำอะไรกันทางนี้จะเป็นมาทานอาหารกันที่นี่ครับแล้วก็มีเป็นกิจกรรมงมหอยแครงแล้วมีกิจกรรมลากสกีที่นี่ตรงนี้พอแห้งปุ๊บลากสกีได้อีกมันจะแห้งถึงขั้นไหนแห้งเห็นดินเลยครับตรงนี้อ๋อแห้งเห็นดินเหมือนกันที่นี่ตำบลโคนเนี่ยคือแผ่นดินก็จะงอกมาไกลมากเนี่ยลงจากอันนี้ไปจากชายฝั่งไปประมาณ2กิโลได้ครับเหรอครับแผ่นดินมันจะงอกขึ้นเรื่อยๆมั้ยจะงอกขึ้นทุกปีน้ำจะตื้นขึ้นทุกปีทุกปีอ๋อเหรอครับเพราะว่าเราได้แผ่นดินเพิ่มใช่ครับใช่มั้ยฮะมันเกิดจากการที่เราปลูกป่าชายเลนกันเนี่ยครับเห็นมั้ยครับท่านผู้ชมครับเกิดจากการปลูกป่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันหายนะใช่ครับเมื่อก่อนมันหายมันเพิ่งมางอกเมื่อไม่กี่ปีนี้เองเพราะป่าเนี่ยน้ำที่ไหลเวียนในอ่าวเข้าไปเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยเขาจะเป็นตัวกรองน้ำครับเพื่อให้น้ำเนี่ยที่คุณเนี่ยตกตะกอนลงดินก็จะตกตะกอนลงแล้วก็ชั้นดินก็จะงอกมาเรื่อยๆมันก็จะทับมามันก็วนออกมาทับออกมาเห็นไหมประโยชน์ของป่าชายเลนครับวันนี้เราได้เห็นประโยชน์อย่างน้อยไม่ได้เห็นหอยตรงนี้ก็ได้เห็นประโยชน์ของป่าครับนั่นไปไหนครับไปไหนฮะไปวางอวนปลาครับอ๋อไปวางอวนปลานั่นไม่เกี่ยวกับหอยนะฮะไม่เกี่ยวครับตอนนี้เรากลับไปดูเรื่องราวของหอยแครงก่อนหอยแครงครับผมเชิญครับพี่เชิญครับนี่เป็นวิธีการอะไรฮะเป็นวิธีการคัดไซส์หอยแครงครับคัดคัดไซส์ว่าไหนไซส์ไหนใช่ครับที่ลงตะแกรงไปไซส์อะไรอันนี้จะเป็นไซส์6หุ่นครับ6หุ่นครับผมอันนี้จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาตัวเล็กก็จะล่อลงไปครับอันนี้ไซส์6หุ่นนะฮะใช่ครับไซส์ใหญ่สุดได้กี่หุ่น8ครับ8หุ่นครับผมจะเป็นตัวใหญ่เลยเป็นไซส์แค่นิ้วนึงอ่ะท่านผู้ชมครับตัวจะเป็นตัวใหญ่อย่างงี้เลยนะมีใหญ่กว่านี้ก็มีนี่ครับแล้วโดยประมาณเฉลี่ยนี้เท่าไหร่ประมาณนี้มาตรฐานอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณปีนึงครับปีนึงแปลว่าต้องเลี้ยงที่ฟาร์มเมื่อกี้1ปีใช่ครับเวลาเราเลี้ยงมันอยู่ตรงนั้นเลยปีนึงใช่ครับให้อาหารเสริมมันไหมไม่ต้องให้ครับไม่ต้องให้อาหารมันอยู่มันได้เองใช่ครับแต่พันธุ์ต้องดีใช่ครับแล้วลูกพันธุ์นี้เราจะนำมาจากมาเลเซียสุราษฎร์อะไรพวกนี้อ๋อแน่นอนครับนี่โลอยู่ที่ประมาณ80บาท75บาทโอ้นะฮะ75ถึง80บาทใช่ครับอันนี้
ไปส่งที่ไหนฮะไปส่งตลาดแม่กองแม่กองเลยสดๆถึงตลาดแม่กองคุณสามารถซื้อตลาดแม่กองแล้วถ้ามาซื้อที่นี่มีไหมมีครับที่มาซื้อที่นี่ก็ได้ครับซื้อที่นี่ก็ได้แต่ต้องกี่กิโลไม่จำกัดครับไม่จำกัดได้หมดมาโลเดียวได้ครับได้คุ้มค่าน้ำมันหรือเปล่าครับครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ชิมลองชิมเลยสดๆตรงนี้เลยได้เลยอยากชิมอยู่แล้วแน่นอนครับหมายความว่าหยิบมากินนะอ๋อเขาจัดมานี่เลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เลยนะอันนี้คือลวกแล้วลวกแล้วครับจะเห็นว่าไม่มีเลือดใช่ครับเขาจะมีสูตรของเขาอยู่ว่าเลือกกี่มี3นาทีใช่ครับ4นาที5นาทีแล้วแต่อันนี้สูตรของเขาสูตรใครสูตรมันใช่ครับแต่จะเห็นว่าอันนี้ไม่มีเลือดแต่ยังฉ่ำใช่ครับนะครับกำลังดีครับเดี๋ยวนี้เขานิยมกันไม่ให้มีเลือดครับแต่ให้สุกพอดีนะครับเป็นการเขาเรียกว่าส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีด้วยนะฮะทีมด้วยกันนะทีมด้วยกันกินด้วยกันเลยผมเคยยังไม่ใช้น้ำจิ้มนะท่านผู้ชมครับอร่อยไหมครับอร่อยพี่ครับรสชาติเขาจะมีรสชาติเค็มๆนิดๆไปแล้วนะครับผมตัวหอยเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วครับน้ำจิ้มที่นี่สูตรเฉพาะนะฮะหอยน้ำจิ้มที่นี่ครับนี่เขามีหลากสีครับกระเทียมพริกครบเลยครบเลยครับอร่อยอร่อยเลยคุณยอดเลยครับเนี่ยอยากกินเยอะๆต้องมาที่นี่ครับบ้านไม้ชายเลรีสอร์ทที่แน่วันนี้เราจะเรื่องราวของหอยแครงบอกว่าวันนี้หอยแครงอร่อยมากขออนุญาตนำกลับนะฮะได้เลยครับขอบคุณมากครับครับผมขออนุญาตครับวันนี้ขออนุญาตนำกลับช่วงหน้าเจอกันครับเรื่องราวดีๆกับหอยแครงจากบ้านไม้ชายเลที่นี่ครับแม่กรองครับขอกินต่อนะจัดเลยครับขอบคุณครับพี่ครับผมถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงครับกลับมาแล้วครับจากที่นั่นครับบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทขอบพระคุณมากครับคุณสุภกิจแพทย์เกรงและทีมงานทุกคนบ้านไม้ชายเลนรีสอร์ทบรรยากาศดีครับริมน้ำเราได้เห็นหอยแครงวันนี้ครับต้องบอกว่าเมนูของเราครับเราใช้หอยแครงนี่ผมเลือกส่วนหนึ่งแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าหอยแครงแกงมะม่วงครับเริ่มต้นเราดูนี่ครับหอยเราเริ่มใช้ได้แล้วเกือบครบ3นาทีครับนั่นแหละแล้วครับมันคายทุกอย่างออกมาแล้วครับปิดไฟแล้วก็ยกมาฮึบล้างน้ำสักนิดนึงครับผมจะพักให้เขาเย็นตัวสักหน่อยนึงครับท่านผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวผมจะได้แกะเขาวางไว้ตรงนี้นิดนึงครับระหว่างนี้ผมจะโขลกเครื่องแกงกันแล้วกันนะครับเรามาบุบกระเทียมของเรานิดนึงแล้วก็บุบเข้านี้ก็ได้ไหนฮะหอมแดงถ้าเราหั่นหยาบก็ไม่ต้องหั่นสไลด์ละเอียดมากครับเอาแค่พอเราใส่ไปในครกแล้วมันไม่ดิ้นแน่นอนครับพริกแห้งถ้าท่านอยากจะโขลกให้ง่ายแช่น้ำสักนิดหนึ่งให้มันนุ่มมันก็จะดีครับแต่นี้ผมไม่ได้แช่น้ำถามว่าโขลกได้ไหมได้เลยครับผมจะเริ่มโขลกครับนั่นแหละครับพอมันเริ่มผมก็จะใส่ทั้งหมดครับทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงที่เราสับๆไปบ้างแล้วเอาละครับผมจะเอาแค่หยาบๆแบบนี้นั่นแหละครับใส่กะปิลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันโอเคเอาละครับเราได้เครื่องแกงเอาหอยขึ้นมาครับผมจะหลบหอยไว้ตรงนี้ก่อนเราจะแกะเนื้อหอยครับง่ายๆครับอย่างที่เห็นครับเราลวกแล้วหอยก็เป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับเราใช้ซ่อมจิ้มมันก็ออกแล้วท่านผู้ชมครับแค่นี้เองเราก็จะได้หอยสดๆที่เราลวกแล้วสะอาดเอาละผมมาตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนเพื่ออะไรครับเราจะผัดพริกแกงกันก่อนครับเราใส่น้ำสักเล็กน้อยหรือถ้าท่านอยากใช้น้ำมันสักเล็กน้อยก็ได้ครับก็เป็นการเสริมให้มันมีกลิ่นที่หอมไปอีกแบบนึงเราก็คั่วเขาลงไปนี่แบบนี้ค่อยๆให้เขาละลายเจอกระทะร้อนๆจี่ให้มันหอมแต่ถ้าอยากได้หอมครับมากขึ้นโดยการใช้น้ำมันนิดหน่อยได้ครับไม่มีปัญหาผมทำให้ดูโอเคเพราะมันหอมดีแล้วผมก็จะไม่รอช้าครับเราก็จะใส่น้ำเปล่า เราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไป แหมเครื่องแกงสุดยอดฮะก็จะเป็นการ
ละลายเครื่องแกงให้สมบูรณ์แบบเอาล่ะประมาณนี้เอาละครับระหว่างที่ผมจะรอให้มันเดือดนิดนึงครับท่านผู้ชมครับผมมีมะม่วงท่านจะใช้น้ำดอกไม้หรือแก้วขมิ้นที่มันออกเปรี้ยวๆอ่อนๆสักหน่อยนึงครับแบบนี้ก็ใช้ได้ครับเนี่ยเคี้ยวอย่างนี้แปลว่าอ่อนเนื้อขาวๆแปลว่ายังคงเปรี้ยวบ้างครับโอเคครับพูดถึงมะม่วงตรงนี้เราใช้วิธีการแบบนี้ครับนี่คือการเฉาะเอามีดค่อยๆเฉาะออกไปครับให้ถึงเนื้อตรงเม็ดครับโอเคครับนี่ได้ส่วนที่เป็นนี่อันไหนไม่นั้นก็สับก็เลยโอเคครับชิมน้ำกันดีกว่าครับเครื่องแกงเรามีกะปิอย่างเดียวจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งนะครับแล้วก็กะปิสำคัญคือเราใช้กะปิหวานครับผมปรุงรสเล็กน้อยครับด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งให้มันกลมกล่อมสักหน่อยนึงหยอกครับให้กลมกล่อมอีกนิดนึงเกลือนิดหน่อยครับเดาะๆทำด้วยน้ำตาลเล็กน้อยคนนี้เข้ากันครับกับเครื่องแกงโอเคมันจะมีรสชาติออกนั่นแหละเค็มๆหอมๆมันๆหวานหวานนิดๆปลาแหลมๆผมใส่หอยครับเดือดๆนี่แหละครับอย่างเร็วครับครับคลุกเบาๆเห็นไหมครับมันคลุกคลิกน่ารับประทานให้เขาเดือดเลยครับระหว่างนี้ผมก็แค่เอาพริกแดงหั่นร้อยไว้เลยครับครับแน่นอนครับตอนนี้ได้ที่ครับพอมันเดือดปุ๊บผมก็ลงมะม่วงเลยครับจบท่านผู้ชมเท่านี้เลยถ้าทิ้งไว้นานมะม่วงมันจะเละครับทำให้ดีแกงปั๊บลงเดือดปุ๊บแล้วใส่ถ้วยเลยนี่ทั้งหอยทั้งมะม่วงพริกอีกหน่อยนึงครับตามสไตล์ของอาหารไทยที่ดีนี่คือลูกโดดครับไม่ต้องห่วงครับเพิ่มความซาบซ่าให้กับตัวพริกของเราจะมากกับน้อยอันนี้มันขึ้นอยู่กับความชอบของตัวท่านเองครับเอามาละหอยแครงแกงมะม่วงพร้อมเสิร์ฟครับครับเรามาชิมกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับหอยกับตัวมะม่วงดิบที่เราใส่ลงไปจำได้ใช่ไหมครับผมใส่ตอนที่มันไฟเดือดๆแล้วใส่เลยครับผมไม่ต้องการจะต้มให้มันเละเพราะนั้นมันจะคงความกรอบอยู่นิดๆความหนุบของหอยรสชาติของเครื่องแกงและสำคัญคือมะม่วงยังคงความกรอบนุ่มๆนิดๆแล้วก็มีรสชาติของความเปรี้ยวอมหวานมันผสมผสานกันสุดยอดวันนี้หอยแครงแกงมะม่วงท่านไม่ลองผมว่าท่านอาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเกี่ยวกับการกินหอยแครงอีกแบบนึงครับต้องบอกว่าวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวดีๆแล้วอย่าลืมนะครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะพบกันใหม่วันศุกร์สัปดาห์หน้าอะไรดี 10:15 น.ทุกคำแนะนำติชมน้อมรับครับใน Facebook ถึงพิธีกรดูย้อนหลัง YouTube ไทยรัฐทีวีช่อง32วันศุกร์ 10:15 น.เวลาดีๆอย่างวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมตั๊กณภัสกรรายการถึงพริกถึงขิงวันนี้ขออนุญาตลาครับอร่อยมากครับวันนี้สวัสดีครับกลมกล่อมมาก